ในแผนของท่านบอกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในการที่ให้ประชาชนเนี่ยลดการสร้างฝุ่นละอองนะครับรายการนี้ออกอากาศทั่วประเทศครับท่านครับท่านมีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์พูดคุยบอกพี่น้องประชาชนเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองบ้างครับครับก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการสื่อสารมวลชนภาคประชาชนนะครับการที่จะร่วมกันในการที่จะลดการระบายไม่ว่าในเมืองเองเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ช่วยดูแลรถยนต์ของตนเองผู้ประกอบการดูแลรถยนต์ของตนเองแล้วก็หันไปใช้รถยนต์สาธารณะถ้าไม่จำเป็นดับเครื่องขณะจอดรถอะไรพวกนี้นะครับในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรเองเกิดจากการเผาในที่โล่งนะถ้าปรับเปลี่ยนวิธีนะครับเอาเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยหรือเชื้อเพลิงในป่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะลดการระบายมลพิษลงไปได้แล้วก็สามารถท่านพี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองและการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับชื่อเดียวกัน Air4 ไทยนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ air4thai.pcd.go.thถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Airport ไทยมานะครับก็จะเป็นการรายงานแบบเรียลไทม์แล้วก็คาดการล่วงหน้าไป7วันด้วยนอกจากนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยพบเห็นนะครับการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้นะครับถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นพบเหตุการระบายมลพิษจากรถยนต์ปล่อยควันดำการเผาในที่โล่งหรือการเผาป่าหรือพบโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษนะครับเราก็มีสายด่วนนะครับที่จะแจ้งได้ไม่ว่าจะเป็นของกรมควบคุมมลพิษที่1650ของกทมที่1555นะครับของกรมการขนส่งทางบก1584กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1362นอกจากนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะครับทัฟฟี่ฟองดูก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการแก้ไขหากพบเห็นการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษครับครับ